นับสนุนโดย Lucent Studio สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเซียนหมูปิ้งปิ้งปิ้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี้ครับเขาเรียกกันว่าเกม Dot Arena นะครับเป็นเกมที่อยู่ในกระแสเนี่ยเรียกว่าติดลมบนไปแล้วนะครับอยู่กระแสนานมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังฮิตอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วมันไปติดเกมอื่นนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมก็จะมารีวิวในส่วนเกมนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนเกมนี้นะครับเรามาดูทิศทางด้านตัวหัวใจสำคัญของเกมนี้นะครับก็คือฮีโร่นั่นเองนะครับฮีโร่นะครับที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นพวกประเภทอย่างนี้นะครับซึ่งก็นะก็เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่า5ตัวแรกที่เขาจะให้มาก็จะเป็นนี่นะครับตัวละครนี้ผมพูดก่อนครับว่ามันเราก็จะคุ้นๆกันอยู่นะครับแต่ละตัวเนี่ยเราก็เห็นอยู่เลยครับพูดตรงๆเลยมันก็คือตัวละครดอทเอนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเกมนี้มันเหมือนเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงนะครับมันไม่สามารถใช้ชื่อให้มันแบบตรงเป๊ะได้แค่มึงเอาตัวละครมันมานี่มันก็เป๊ะพออยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็ทำให้มันแบบไม่เหมือนก็คือเฮ้ยดอร์เรนเจอร์ที่นี่ของกูเรียกนัวนะสเกลคิงมึงเรียกอะไรมึงเรียกสเกลคิงกูริโอนะเว้ยส่วนนี้นะครับเป็นอะไรกูไฮนาเก้นไอ้เหี้ยบ้านั่นมันเบียร์แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทางด้านฮีโร่ของเกมดอทอารีน่านั่นเองนะครับนะครับ5ตัวแรกที่เขาให้มาครับที่เห็นหลักๆเลยอ่ะก็จะเป็นนี่ตัวนี้ฮะกัปตันเดอะกัปตันนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะซีอุสนั่นเองนะครับในนี้เขาเรียกว่าเคนนะครับเคนนะครับที่มันแบบไอเนี้ยสเปซเจ็ตบูทเจ็ดได้นะฮะแล้วก็มีโชลิวเคนไอบ้าแม่งสตรีทไฟเตอร์แล้วเฮ้ยอันนี้นะครับเซเรเยอร์นะครับในดอทอันนี้เรียกว่าเอมเบอร์นะฮะ3ตัวนะครับตอนนี้3ตัวแล้วก็ตัวที่4นะครับตรงนั้นเรียกว่าอะไรวะผมเรียกว่ากวางแล้วกันครับแม่งชื่อในเกม .a มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้วะอันนี้เรียกว่าอีวานะครับอีวานะครับถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกไอวานะฮะอันนี้เป็นผู้หญิงก็เรียกอีวานะครับอีบ้าเอ้ยแล้วก็ตัวนี้นะฮะนัวนะครับนัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวละครนะครับในเกม .arena นะครับที่เขาให้ตัวมา5ตัวแรกคือ5ตัวแรกเนี่ยจะเหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วก็จะมันจะมีแบบเควสสุ่มกล่องตรงนี้นะครับนี่ด้านขวานี่นะฮะด้านซ้ายนี่จะเป็นสุ่มรายวันนะครับก็แบบสุ่มไปอย่างนั้นแหละแม่งไม่เคยได้ของดีอะไรกับเขาหรอกนั่นนะจะได้ทีนึงส่วนด้านนี้เขาก็จะเป็นใช้เพชรนะครับ288ถึงจะเปิดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบเป็นเซต5เป็นเซตเนี่ยเปิดทีเดียว10ชิ้นมันก็จะถูกราคาถูกกว่าแต่ว่ามันก็จะได้ฮีโร่อ่ะมาตัวนึงแน่นอนจะได้ฮีโร่แน่นอนคือถามว่าได้ฮีโร่ยังไงคือเนี่ยมันจะได้ฮีโร่แบบพวกอย่างเงี้ยตัวดีๆอย่างเงี้ยตัวดีๆมาเรามาพูดถึงเรื่องฮีโร่อีกรอบนึงนะครับในฮีโร่แต่ละอันเนี่ยเราก็จะมีการอัพมันนะครับก็คือการพัฒนานั่นเองนะครับถามว่าพัฒนาเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือคุณจะต้องได้ของทั้งหมดใน6ชิ้น6ส่วนเงี้ยสมมุติว่ากัปตันผมใช่มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆมันได้ครบแล้วใช่ไหมผมก็กดใช้ไอเทมเนี่ยตอนเนี้ยมันสามารถพัฒนาว่าจะเป็นกัปตันบวกหนึ่งนี่กัปตันบวกหนึ่งนะครับนี่ก็จะเพิ่มทั้งค่า HP ทั้งค่าโจมตีนะครับมันก็จะเพิ่มไปอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็เลยจะเน้นอัพกันเน้นอัพตัวละครนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มี3ดาวแล้วแล้วก็ขอมม่วงนี่ก็คือเรียกได้ว่าขั้นเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะฮะแล้วมาพูดถึงด้านอะไรอีกดีวะด้านแบบ Arena Pattern นะฮะมันจะมีแบบด้านเล็กๆน้อยๆแบบส่วนรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเข้าไปค้นข้อมูลกันเอาเองนะไปดูกันเอาเองอันนี้ผมก็จะรีวิวคร่าวๆครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดเหมืองขุดอะไรเนี้ยแล้วแต่ว่าจะได้ของอะไรนี้ก็เป็นของเซลล์เฮ้ยขายเลยใน 200,000 กว่าอ่ะผมมาพูดถึงเรื่อง Arena เลยนะครับในช่วงมันเป็นแบบ Pattern นั่นเองนะครับตอนนี้อันดับผมอยู่ที่ 2,500 นะครับคนแม่งเล่นเยอะมากอ่ะโหเกมนี้จริงๆนะเดี๋ยวมาดู VIP นิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเติม VIP ของแต่ละคนนะครับว่าจะเติมกันเท่าไหร่นะครับซึ่งคนที่ผมรู้จักอ่ะแม่งเติมไปแล้ว 12,000 บาทอ๋อเหรอมันเติมไป 12,000 แล้ววะแม่งโคตรเยอะเลยไงนี่ผมเล่นยังไม่เติมเลยสักบาทเดียวเพราะว่าผมมาเล่นช้าไปหน่อยคนอื่นเขาเล่นกันไปไกลแล้วผมก็เลยไม่เติมผมไปเติมเกมอื่นแต่เกมนี้ก็เติมได้นะอันนี้มาพูดถึงตอนสู้แบทเทิลแล้วนะครับผมก็เลือกที่จะสู้นะครับว่าผมจะสู้ตัวไหนนะครับผมดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหวันนี้เวล61เลยอ่ะกู58เองแต่จะรองเอ้ยไม่เอารีเฟซได้นี่หว่า63โอเคแล้วใครจะไปสู้กับมึงเราสู้ไม่ได้หรอกเอาใหม่กดเข้าออกอย่างเงี้ยครับ
เอาเราคิดว่าเราสู้กับอันไหนได้เราก็สู้มันอย่างตัวนี้นะครับด้านขวานี้อ๋อต้องรออีก2นาทีเพราะผมไอ้นี่อยู่ดูดิโอ้โหเก่งๆกันทั้งนั้นเดี๋ยวผมไปพูดถึงเรื่องอันนี้ก่อนสักนาทีนึงแล้วกันดันเจียนนะครับก็คือเป็นที่เก็บของนั่นเองถามว่าอาวุธพวกนี้เราจะได้มาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยก็คือคุณก็คลิกเอาไปที่ไอเทมนะครับสมมติว่าคุณอยากจะล่าอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะบอกมาให้หมดเลยว่าคุณอะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับสมมติว่าอันนี้นะครับเป็นทางด้านของเสกไก่ผมเรียกว่าเสกไก่แล้วกันมันก็จะบอกสูตรผสมมานะครับว่าแต่ละอันเนี่ยต้องใช้อะไรนะครับในการผสมแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าอันนี้แม่ไปหาไงแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าคุณก็ต้องไปที่อันนี้ฮะทะเลเดือดบางลังน้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วเราไปยังไงมันก็สามารถมันลิงก์ไปให้เลยนะเนี่ยไปเลยครับปึ๊บมันก็จะมาบอกนี่คุณต้องมาหาที่นี่นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมสู้เลยก็อันนี้ใช้เป็นออโต้บอทนะฮะออโต้บอทนะครับที่มันมีพวกออติมัสนะอีบ้าไม่ใช่นั่นมันทรานสฟอร์เมอร์แล้วอันนี้เป็นแบบใช้บอทเล่นนะฮะก็คือเราไม่ต้องกดสกิลอะไรด้านข้างล่างนี่ก็จะเป็นหลอดสีเหลืองนี่ก็จะเป็นสกิลของฮีโร่แต่ละตัวนะครับว่าถ้ามันเต็มปุ๊บก็จะใช้อันติทันทีอันนั้นก็คือบอทเล่นมันจะใช้ทันทีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าไม่เจอด่านฮาร์ดหน่อยเขาจะใช้มือเล่นกันก็คือเขาจะปล่อยสกิลกันเองซึ่งอันนี้เราสู้ได้แล้วปล่อยสกิลแป๊บเดียวก็จะตายหมดแล้วเนี่ยดูดิปู้ปู้ปู้โอ้โหเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับนี่ก็คือเหมือนเป็นการล่าของครับก็เป็นแอคชั่น RPG อีกนั่นเองนะครับที่เกมนี้กำลังโด่งดังมากนะฮะเดี๋ยวผมมาแบบสู้แบบบัตเทอร์เลยครับน่าจะได้แล้วโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะสู้นะครับโอ้โห60เหรอวัดได้นะเจอปะล่ะสักหน่อยไหมโอ้โหแม่ง5ราวโอ้โหโอเคผมขอโทษพี่อันนี้ผมน่าจะสู้ตัวนี้ได้นะครับผมก็ดูจากการวางมาแล้วสู้เลยครับเอาละครับอันนี้บาบาโร่เป็นคนเปิดครับสเกลคิงนำหน้ามานะครับอันนี้สเกลคิงฟันอยู่ทับหน้ากำลังสู้กันอยู่นะครับมันเป็นการโจมตีจากฝ่ายหลังนะครับโจมตีทับหน้ากันอยู่เรื่อยๆนะครับยิงครับยังยิงกันอยู่ครับหลอดเหลืองยังไม่เต็มครับยังไม่มีใครเปิดฉากเลยครับตอนนี้ชอฟังผมไปแล้วครับแชนตีครับแล้วตามด้วยทวินเฮดครับโอ้โหเส้นน้ำแข็งครับโอ้โหแล้วตามวินเลนเนอร์ตามด้วยดออันติรัวครับใส่ปั๊บโอ้โหยังครับเอาครับสกิลคิงผมฟื้นแล้วครับตะกี้ตายไปแล้วครับมี2ชีวิตโอ้โหสกิลยิงข้ามมาตอนนี้เหลือ4ต่อ1ครับยังไงครับฟัดเรียบร้อยครับชนะครับโอ้โหวิกตอรี่นะครับชนะนะครับชนะได้อะไรชนะก็ได้อันดับเพิ่มนะครับอันดับเพิ่มไปเพื่ออะไรอันดับเพิ่มไปเพื่อจะได้แบบแลกสมบัติได้นะครับมีของมีอะไรอย่างงี้แลกนะฮะแล้วก็อันดับดีเนี่ยก็จะได้ของด้วยนะครับทางเกมเขาก็จะให้มานะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเกมสำหรับเกมนี้ครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่าติดลมบนแล้วนะฮะคนเล่นมากมายเลยทีเดียวนะครับลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับพิมพ์ว่า .arena แค่นี้นะครับก็คุณก็จะได้เล่นเกมนี้แล้วนะครับลองโหลดมาเล่นดูครับมีเซิร์ฟหลายเซิร์ฟที่เซิร์ฟใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับคุณสามารถตามคนอื่นทันได้อย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เกมหน้าเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปดูกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ